ขณะเดียวกันค่ะตอนนี้พื้นที่ที่จะต้องรับน้ําจากพื้นที่ภาคเหนือก็คือพื้นที่ภาคกลางอะนะคะตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเขาก็เร่งเก็บของไว้ที่สูงแล้วค่ะเพื่อเป็นการเตรียมที่จะรับน้ําจากภาคเหนือสําหรับบริเวณที่น้ําจากจังหวัดสุขโขทัยเองอะนะคะตอนนี้เริ่มเข้าไปท่วมในพื้นที่อําเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกแล้วโดยผู้อํานวยการสํานักชลประทานจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เปิดเผยถึงปริมาณน้ําจากจังหวัดสุขโขทัย ที่กําลังจะมาถึงจังหวัดพิษณุโลกในขณะนี้โดยเฉพาะที่อําเภอพมพิรามนะคะตอนนี้น้ําเริ่มเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ําแต่ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงคะเนื่องจากว่าน,น้ําที่มาแล้วก็เอ่อขึ้นมาไม่ได้เป็นน้ํามาจากแม่น้ํานะคะแต่ว่าเป็นการยกตัวขึ้นตามทุ่ง,งานาและพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งก็ต้องรอดูปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอีกครั้ง ส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดได้แจ้งให้ชาวบ้านริมคลองผงเพงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะเนื่องจากว่าอาจจะมีการระบายน้ําเพิ่มมากขึ้นขณะที่ชาวนานในตาบลหัวไผ่อําเภอเมืองอ่างทองก็เร่งกันเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อป้องกันความเสียหายจากการระบายน้ําเข้าทุ่งนาส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเจะ้ากรมกมเจ้าท่านนะคะได้เร่งให้ผู้รับเหมาระดมเครื่องจักร ปรับพื้นที่ป้องกันน้ํากัดเซาะตะลิ่งพังและดําเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและป้องกันน้ําท่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็วขณะที่ปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นก็ยังไม่ถึงจุดวิกฤตแต่หากเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ําลงอีกก็จะทําให้ปริมาณน้ําสูงขึ้นกว่านี้และอาจทะลักเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําในตนําบลเกาะเทโพได้ทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายไมตรีปิ ตินานโนนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยานะคะก็ได้แจ้งเตือนว่าในช่วงของวันที่9และวันที่10กันยายนนี้ระดับน้ําในแม่น้ําและคลองสาขาต่างๆค่ะที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเริ่มล้นในพื้นที่ลุ่มต่ําอย่างเช่นอํเาเภอเสนาอํเาเภอบางบานอํเาเภอผักไห่นะคะส่วนในช่วงของปลายเดือนนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาอาจระบายน้ําอยู่ที่2,195ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทางจังหวัดเองเตรียมแผ่ เอาไว้แล้วค่ะสำหรับการระบายน้ำเข้าพื้นที่รับน้ำอย่างเช่นทุ่งบางบาน1บางบาน2ทุ่งเจ้า7ทุ่งเสนาทุ่งผักไห่และทุ่งมหาราชประชาชนก็อยากกังวลนะกับเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้น แล้วก็ให้การยืนยันว่าน้ําจะไม่เข้าท่วมเกาะเมืองเหตุการณ์แบบลักษณะในปี54ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยส่วนชาวบ้านริมแม่น้ําเจ้าพยาในจังหวัดปทุมธานีเองค่ะตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมเช่นกันโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่บริเวณปากคลองสําแลรนะคะที่มีการเก็บข้าวของเอาไว้ขึ้นที่สูงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัย ขนาดที่บางส่วนเองค่ะเขาบอกว่าไม่กังวลกับสถานการณ์น้ําท่วมมากนักเพราะว่าต้องเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วในพื้นที่นี้นะคะก็คาดการว่าน้ําปีนี้คงไม่ท่วมรุนแรงเหมือนกับปีที่ผ่านๆมา